continue นะจานเปลี่ยนตรงนี้เป็น2ก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ครับเปลี่ยนจาก break ให้เป็น continue นะครับโอเค continue ตามชื่อความหมายเลย continue ว่ามันจะไปเช็คต่อมันจะกระโดดข้ามคำสั่งนั้นอาจารย์รันให้ดูก่อนปั๊บเงื่อนไขของการเขียนของ continue statement continue statement หมายว่าเราต้องการจะกระโดดข้ามสิ่งนั้นไปมองว่าเอาปะต้องการจะข้ามสิ่งนั้นไปหมายความว่าสเต็ปที่1เรารัน i เท่ากับ0 0น้อยกว่า5ถูกต้องพอ0น้อยกว่า5ปุ๊บรู้เลยปริ้นบรรทัดนี้ก่อนนะครับปริ้นบรรทัดนี้เรียบร้อยน้อยกว่าใช่ป่ะหลังจากนั้นมาเช็คเท่ากับ2หรือยังมัน0เท่ากับเท่ากับ2มั้ยไม่ใช่ยังไม่ใช่พอไม่ใช่เสร็จก็ยังไม่ได้ทำเงื่อนไขนี้เนาะก็มาปริ้นข้างล่างเลยปริ้นข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นที่0เห็นป่ะแล้วก็พิมพ์ตัวเครื่องหมายบวกเครื่องหมายน้อยมากกว่ามาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะกระโดดนะครับมาอัปเดตค่าตัว i จากเดิมที่ i มีค่าเป็น0ใช่ไหมครับอัปเดต i มีค่าเป็น1เอา1ไปเช็คเงื่อนไข1น้อยกว่า5ใช่ไหมใช่พอ1น้อยกว่า5พิมพ์เลยปึ๊บพอพิมพ์เสร็จไปเช็ค1เท่ากับ2ใช่ไหมไม่ใช่พอไม่ใช่ก็ยังไม่ทำพอไม่ทำก็มาปริ้นข้างล่างปริ้นข้างล่างก็ได้ค่า1เครื่องหมายมากกว่าหลังจากนั้นกระโดดไปเส้นสีเหลืองอัปเดต1กลายเป็น2 2น้อยกว่า5ใช่ไหมใช่ใช่เสร็จปริ้นเสร็จตอนเนี้ยครับ2เท่ากับ2แล้วนะครับ2มีค่าเท่ากับ2พอเจอบรรทัดนี้2มีค่าเท่ากับ2สิ่งที่ระบบนี้จะทำก็คือนะครับ2เท่ากับ2เรียบร้อยแล้วตรงนี้เนาะเจอคำสั่ง continue แปลว่าจะกลับไปเช็คต่อทันที continue คือกลับไปเช็คต่อทันทีโดยไม่ทำสิ่งที่อยู่ข้างล่างแล้วมองภาพออกมามันเป็นตัวจัมป์ continue เป็นเหมือนการจัมป์ไปทำเงื่อนไขเรียกว่าไปเช็คเงื่อนไขต่อดังนั้นสิ่งที่จะโดนอินเตอร์แอคก็คือเรื่องนั้นมันข้ามสเต็ปอะข้ามสเต็ปของการจัมป์แปลว่าตรงบรรทัดล่างเนี้ยจะไม่ถูกทำแล้วเพราะว่ามันโดนจัมป์continue เนาะทำต่อหมายว่าอาจารย์เรียกว่ากลับไปเช็คเงื่อนไขใหม่เข้าใจป่ะกลับไปเช็คเงื่อนไขใหม่แปลว่าจากตรงเนี้ยครับบรรทัดเนี้ยจะไม่โดนทำดังนั้น continue กลับไปต่อพอ continue กลับไปต่อนะครับค่าปัจจุบันจากเดิมที่เท่าไหร่แล้วนะ x มีค่าเป็น2ใช่ไหมพอมันเช็คเอ้ย i มีค่าเป็น2ก็กระโดดขึ้นไปข้างบนพอกระโดดขึ้นไปข้างบนน่ะอย่าลืมว่าเวลาเขากระโดดคือเรียกนะมันจะออกนอกสเต็ปนี้1ครั้งดังนั้นถ้าอาจารย์เขียนมันจะเป็นแบบตอนเนี้ยตัวอะไรอ่ะตัว i มีค่าเป็น2ถูกต้องมั้ยครับ2ก็จะโดนไปอัปเดตเป็น3ของภาพอ่ะคือมันจะข้ามเขาเรียกว่าข้ามประโยคถัดไปที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยพอมันเจอ2มันจะไม่ทำเอาท์พุตสิ่งนั้นแล้วปล่อยอัปเดตเสร็จตัว i จะกลายเป็น3ดังนั้นพอ i กลายเป็น3เสร็จปุ๊บตรงเงื่อนไขนะครับก็เลยจะปริ้นไอ้ประโยคของอันนี้ขึ้นมาต่ออีกครั้งนึงเข้าใจป่ะอีกครั้งนึงพอเป็น3ปุ๊บนะครับก็จะตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเราเช็คว่า3เท่ากับ2มั้ยไม่ใช่แล้วก็จะกระโดดมาทำข้างล่างต่อดังนั้นก็เลยกลายเป็น3แล้วก็พิมพ์สิ่งเหล่านี้มามองภาพบ้างแล้วอัปเดต i กลายเป็น4 4ก็คือพิมพ์4อันนี้ไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่2แล้วก็เลยเป็น4แล้วก็ไปแบบนี้ครับหลังจากเป็น5มันก็จบระบบใช่ป่ะมันก็ออกนอกลูปถ้ามันครบถ้า5ตรงเนี้ยมันจบระบบแล้วอะก็คือเกินงบแล้วอะก็จะออกมารีเทิร์น0จบระบบของภาพออกปะดังนั้นคีย์เวิร์ดนะครับของตัว continue ก็คือการกระโดดข้ามสิ่งที่จะทำเราเรียก continue มองภาพเนาะวิธีมองง่ายๆก็คือแบบถ้าเราเจอเงื่อนไขที่เป็นโอเค i เท่ากับ2เมื่อไหร่แล้วเราใช้ continue ตัวที่อยู่ข้างล่าง continue อ่ะจะไม่ถูกทำแล้ว
แค่สเต็ป2แค่สเต็ป2เท่านั้นเนาะมันก็เลยปริ้นแค่เงื่อนไขตรงนี้ก่อนหน้ามันเท่านั้นหลังจาก continue เพราะเนื่องจาก continue เป็นการจัมป์กลับไปเริ่มทำสเต็ปแรกใหม่กลับไปเริ่มเช็คใหม่แต่ค่าก็อัปเดตใหม่มองภาพออกปะเป็นแค่นั้นอันนี้เป็นหลักการเนาะของการใช้ตัว continue พอมองภาพออกเนาะในตีนหลักที่ใช้ซึ่งจะมีการส่วนใหญ่นำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วเนาะในการทำโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำ continue นะครับ